เรื่องนี้ถือว่ามีตำนานจริงๆนะคะกำลังจะพาไปเข้าป่า <_ d ata> เข้าป่าไปดูต้นมะค่าเสมายักษ์อายุกว่า200ปีและเชื่อว่ามีเทวาอารักษ์คุ้มครองอยู่เลยเอาผ้าสามสี <_ d ata> ไปผูกกันไว้และเดี๋ยวจะเล่าตำนานให้ฟัง,งคุณผู้ชมนีม่นะคะเป็นนายอำเภอศรีศ <_ d ata> ัชนาลัยค่ะคุณ <_ d ata> สมพงษ์ชมชัยพาลุยป่าไปเลยค่ะจุดนี้ก็คือบ้านสะพานยาวตําบลแม่สํที่สุโขทัย เป็นเส้นทางเพื่อเข้าชมต้นมะค่าขนาดใหญ่ค่ะแล้วการเดินทางเข้าไปกว่าจะถึงต้นนี้คุณรู้ไหมต้องขึ้นรถ For ์ว l และก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะเพราะบริเวณนี้คือป่าเบญจพรรณระยะทางกว่า13กิโลกว่าจะมาถึงต้นนี้และพอมาถึงปับ๊บดูสิมีสารด้วยสารเพียงตานะคะแล้วก็มาเจอต้นมะค่ายักษ์ยืนต้นเด่นเป็นสงา่าค่ะรอบต้นถูกผูกด้วยผ้าสามสีที่ชาวบ้านเอามาผูกเอาไว้ ตน<ห>้นม<า>ันามใหญ่มากม,มันกี่คนโอบได้อ่ะอนะับไม่ถ้ <10 S 1> วนใช่ไหมถ้าโอบจากข้างล่างอ่ะโอ้โหต้องเป็นสิจริงๆอะนะคะเพราะว่าอายุเขา200กว่าปีค่ะความสูง40เมตรวัดขนาดคนต้นได้คือ สิบสามคนโอบอะสิามเลยฮะสิบสามค่ะมีลำต้นสามต้นด้วยกันแล้วก็แทงยอดขึ้นฟ้าชาวบ้านเลยเรียกว่ามกฆ่าสามนางค่ะด้านหน้ามีสารเทพารักษ์ตั้งอยู่ที่ชาวบ้านตั้งเอาไว้แต่ที่แปลกคือบริเวณโคนต้นคุณผู้ชมดูดีดีโคนต้นมีลักษณะมันเป็นแผ่นชาวบ้านบอกคล้ายใบเสมาค่ะที่อยู่ตามวัดอะนะคือมันค้ำลำต้นอยู่สามด้านไม่ทันมองแล้วนี่ไงจุดที่แล้วที่แยกออกมาฮะเออนั่นแหละ คล้ายใบเสมาค้ำลำต้นอยู่3ด้านก็เลยาอาไม่เหมือนต้นมะค่าที่ไหนเลยมีที่นี่ที่เดียวก็เลยมีตำนานเล่าขานต่อๆกันมานะคะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเขาเล่าเอาไว้ว่าเคยมีบริษัทสัมปทานไม้ค่ะมาสำรวจป่าแห่งนี้จู่ๆมาพบต้นมะค่าต้นนี้แหละก็เลยตัดตั้งใจจะตัดไปทำเฟอร์นิเจอร์พอลงใบเรื่อยยนเท่านั้นแหละคุณผู้ชมที่บริเวณแผ่นคล้ายใบเสมาตรงนั้นเฮ้ยเครื่องดนเครื่องยนต์มันดับอะ พอมันดับปุ๊บอ่ะเอาใหม่จะกี่ครั้งกี่ครั้งก็เครื่องก็ดับค่ะจนเครื่องนั้นสตาร์ทไม่ติดถามว่าพังหรือเปล่าไม่ใช่พอจะไปตัดต้นอื่นมันมันมัน,ม,นมันทำงานต้นนี้<ะ>ไม่ได้แต่ต้นน, <ำ S 1> นี้ไม่ดได้เลยค่ะพยายามกี่ครั้งก็ไม่ติดจนสุดท้ายต้องยกเลิกการตัดไปจากนั้นบริษัทสัมทานไม้นะคะบริษัทนี้เขาก็ไม่ได้ตัดต้นมะก่ายักษ์ต้นนี้อีกเลยใครที่คิดจะตัดต้นนี้มักจะมีอุปสรรคต่างๆนานา,นาชีวิตคือไม่เป็นสุขอะชาวบ้านก็เลยเชื่อว่า ต้นมะค่ายักษ์ลักษณะเสมายักษ์อันนี้น่าจะมีเทพาอารักดูแลอยู่ก็เลยนําผ้าสามสีมาผูกเอาไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไปด้วยนะคะแต่ก็ไม่วายชาวบ้านในพื้นที่เวลาจะเดินทางเข้ามากว่า13กิโลนะคะก็โอ้โอพยายามแหละออม,มาดูต้นไม้ต้นนี้ใช่ค่ะครับ